จ้าคุณวราเตือนปี68ระวังการหลอกลวงใหญ่ภัยพิบัติน้ำไฟยังรุนแรงปี2568ประเทศไทยยังวางใจไม่ได้สำหรับเจ้าคุณวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองคุยผ่านรายการไทยรัฐทอล์กเตือน2568ต้องระวังคอลเซ็นเตอร์ระบาดมากขึ้นคนไทยอย่าปล้นไทยกันเองชวนลงทุนคอลเซ็นเตอร์ประเทศชาติจะเดือดร้อนหยุดโลภต้องรู้จักพอยาเสพติดจะเข้ามามากที่สุดและความสามัคคีแตกแยกภัยพิบัติยังมีน้ำยังรุนแรงและไฟยังห้ามไม่ได้เปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านปี2568คำเตือน2568ไทยปล้นไทยคอลเซ็นเตอร์แชร์ลูกโซ่ระวังจะมีหลักสูตรใหม่กลยุทธ์เรียกเก็บเงินใหม่พาคนไปจนมีการลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศปีหน้าภัยรอบนอกมากกว่าเมืองไทยอิสราเอลฮามาสปาเลสไตน์รบกันอย่าพาคนไปตายประเทศเราเงินมีแต่ไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกิเลสมีกันทุกคนโลภมากเจ็บมากถ้าไม่โลภไม่เจ็บประเทศไทยขาดตัวสร้างสรรค์และพัฒนาเอาคนไม่เก่งมาบริหารประเทศการสวดมนต์ไหว้พระศีล5สิ่งชั่วร้ายจะไม่เกิดกับตัวเองคอลเซ็นเตอร์ติดตามไปทุกภพทุกชาติเปรตมาเกิดกินไม่รู้จักพอกรรมเขายังมาไม่ถึงแต่หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้ถ้าบอกว่าไม่รู้ก็ทำแต่ความชั่วทำแต่ความเห็นแก่ตัวตายไปยังระลึกกับความชั่วอยู่เลยติดตามทุกภพชาติปีหน้าระบาดมากหลอกคนแก่หลอกครูพวกนี้กุศโลบายเยอะปรับฮวงจุ้ยเหยื่อมิจฉาชีพพระบางองค์บวชมาแล้วพระหมอดูเรียกเงินเรียกทองปรับบ้านดูฮวงจุ้ยเชิญไปดูบ้านของมันดีอยู่แล้วอย่าไปดิ้นรนเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเลยพระอาจารย์ทักตลอดมาวัดเอาสติเอาจิตมาหรือเปล่าอย่าเป็นเหยื่อพวกนี้เลยบางคนนิมนต์อาตมาไปดูบ้านไปดูได้แต่ให้แก้อะไรไม่แก้ดูตัวเองดีกว่าขโมยดวงได้ไหมถามว่ามีการขโมยดวงหรือไม่ขโมยดวงไม่มีไม่มีดวงคนเราขโมยไม่ได้ขโมยดวงได้ต้องขโมยชีวิตได้ขโมยดวงได้ต้องขโมยตังในกระเป๋าได้อุปโลกขึ้นมาอย่าไปปรุงแต่งให้มันเลอะเทอะวัตถุปลุกเสกอย่าไปยึดติดเลยวัตถุมงคลอย่าติดเลยพุทธังสรณังคฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมมังสรณังคฉามิพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังฆังสรณังคฉามิพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเราบุปการีอย่าทิ้งมีเมตตากับคนใกล้ตัวของเราครอบครัวที่ดูแลกันดีจะมีความสุขการหลอกลวงความก้าวหน้าวัดเปลี่ยนตามยุคสมัยวัดโพทองพระมีหน้าที่สอนหนังสือเด็กคนที่มาวัดเขามีความทุกข์เราก็ชี้ทางสว่างให้เขาอะไรที่เหมาะที่ควรเราอย่าไปหลอกลวงเขาคนที่เขาไหว้พระหรือมาเหยียบวัดเขาเป็นมงคลแล้วเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ต้องเปลี่ยนในทิศทางที่ดีไม้แก่มันดัดยากต้นไม้ที่ตายแล้วไม่มีวันจะแตกกิ่งก้านแล้วสิ่งเกิดใหม่ที่เราต้องให้ความสำคัญเยาวชนนิสิตคนทำมาหากิน2568เตือนน้ำยังมาเยอะระวังภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติน้ำยังมาเยอะปีมะเสงธาตุทองอุทกภัยยังไม่หมดน้ำเยอะเชียงรายเยอะอย่าสร้างทางขวางน้ำสะพานอย่าอยู่ในความประมาทถนนที่ทรุดยังมีอีกเยอะปีหน้าพญานาคให้น้ำแต่พญานาคตาบอด2ตัวให้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ควรประมาทเป็นทั่วโลกปีหน้าน้องๆสึนามิห่วงคนใต้เรารู้เราควรป้องกันก่อนยาเสพติดโรคเกี่ยวกับยุงลายไข้หวัดชนิดหนึ่งแต่เป็นวัยหายวัยอีกอย่างโรคไข้เลือดออกกินปิ้งย่างระวังมะเร็งชีวิตเรามีค่ายาปลอมอาหารเสริมผิดกฎหมายรัฐบาลควรจัดคุ้มครองตรวจสอบปราบปรามป้องกันระบบทางเดินหายใจฝุ่นควันโพ
ภูมิแพ้จะเกิดขึ้นเยอะถามว่าไฟยังมีไหมมีแน่นอนปีหน้าจะเผามากกว่านี้เป็นหนี้เป็นสินวางเพลิงเผาโรงงานเผาตึกอาคารฝากรัฐบาลดูแลทางใต้หน่อยภัยทางใต้จะมีต้องการมีการเยียวยาทางด้านจิตใจให้ความรู้เขาและกัญชาจะกลับมาอีกที่ปลูกที่ลงทุนกันไว้รัฐบาลมีเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนหัวอีกเฝ้าระวัง2568เหตุการณ์สลดอาทิรถบัสไฟไหม้จะมีมากอย่าอยู่ในความเคยชินต้องพัฒนาการตรวจสภาพก็ใช่และกฎระเบียบไฟเขียวไฟแดงด้วยรถไฟฟ้าคือระบบที่ต้องแก้ไขอีกเยอะยุคสมัยของเงินยัดปากในอนาคต4ปีรัฐบาลจะไม่ครบประชาชนรับไม่ได้ประเทศชาติไม่ขับเคลื่อนพูดไปแล้วไม่ทำดูปากท้องของคนในชาติก่อนคดีเยอะมากพี่น้องฆ่ากันเองคดีจะเยอะมากผู้พิพากษาทำงานไม่ทันเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมบุคคลมีชื่อเสียงทนายตำรวจศาสนาคุณธรรมน้อยลงศีลธรรมน้อยลงคุณธรรมไม่มีเวรกรรมมีจริงอย่าติดในอำนาจควรจะรู้ในสิ่งที่ดีไทยควรส่งเสริมไทยการทำงานของพรีเซนเตอร์ผู้เชิญชวนดาราก็ควรจะมีคุณธรรมและน้ำใจที่ดีมองภาพพจน์ในแง่ดีส่งเสริมคนให้เป็นคนดีอย่าส่งเสริมให้คนเป็นคนชั่วศิลปินดาราอาตมาก็เคยถูกเชิญไปพูดให้คนมาลงทุนกู้หนี้ยืมสินลงทุนใจโยมบาปมากนะบาปคนเดียวไม่พอหรือบอสก็เตือนแล้วดาราหลายคนก็เตือนแล้วอาหารเสริมนิมนต์ไปอาหารตัวนี้ดีไหมท่านช่วยพูดพรีเซนต์คุยโฆษณาให้หน่อยอาตมาบอกว่าทำไม่ได้ผมไม่อยากหลอกคนถ้าเขาเจ็บป่วยมาเราบาปด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์2568พระคู่บ้านคู่เมือง 1. พระแก้วมรกต 2. พระพุทธโสธร 3. พระพุทธชินราช 4. หลวงปู่ทวด 5. เทพอย่างไรก็ตามเจ้าคุณวรากล่าวตบท้ายเราเจริญพระพุทธมนต์บูชาได้แต่อย่าหลงจงมองท่านไม่ใช่วัตถุปลุกเสกหรือไม่คนเรามีทวยเทพรักษาคนเรามีวิบากกรรมเศษกรรมอย่าให้เศษกรรมติดตามเรามาเลยอะไรที่เราควรบูชาเรามีพญาสุบรรณเป็นเทพเจ้าแห่งความรุ่งเรืองเทพเจ้าแห่งโชคลาภคนที่รู้จักดีรู้จักชั่วกตัญญูต่อบิดามารดาท่านจะให้แก้วสารพัดนึก